คุณหมอชัยวัชรงค์ครับโฆษกของรัฐบาลโยนคำถามนี้ข้อความนี้มาครับในกลุ่มไลน์บอกว่ารู้ทั้งรู้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยติดภารกิจเยือนกัมพูชาแต่ก็ยังหาเรื่องตั้งกระทู้ถามสดในสภาทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์อะไรครับอันนี้นะครับเป็นข้อความที่ทางคุณหมอชัยเนี่ยโยนลงไปในกลุ่มสื่อของกลุ่มไลน์สื่อนะครับของสื่อของทำเนียบรัฐบาลก็ตั้งคำถามนะครับในกรณีที่ทางคุณรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลเนี่ยตั้งกระทู้ถามสดกับนายกรัฐมนตรีซึ่งกระทู้ถามสดเนี่ยจะมีทุกวันพฤหัสนะครับถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ตร.ว่าใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินซึ่งแน่นอนครับว่าประเด็นนี้เนี่ยก็ถูกพูดถึงภายในสภาแล้วก็เป็นประเด็นที่เหมือนกับว่าอยากจะให้ทางนายกเนี่ยกำหนดวันที่ชัดเจนครับในการมาตอบคำถามในประเด็นนี้